ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมัวแต่ไปเล่น Minecraft Server มิวออนไลน์ค่ะวันนี้เรากลับมาแล้วกับ Sky B2 ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ค่ะคือเรื่องของพลังงานอย่างแท้จริงเลยนี่แหละเตรียมพื้นที่ไว้แล้วพลังงานที่เราจะใช้จะเป็นพึ่งลาวาค่ะน่าสนใจดีนะเอาล่ะก็สิ่งที่คิดไว้ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านพึ่งแห่งใหม่ค่ะแล้วก็กล่องเก็บของผลผลิตจากพึ่งลาวาแล้วก็สกัดออกเป็นลาวาใช่ไหมไปทำกันเลยดีกว่าเรามีน้ำพึ่งเหลืออยู่ไหมนะเหลืออยู่มีอะไรที่เยอะแร่ทองค่ะเหลือเยอะแต่ทองต้องเก็บไว้ใช้โอซินบาเป็นของที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะเอามาใช้ดีกว่าตอนนี้เราจะอัปเกรดรังพึ่งค่ะให้เป็นรังพึ่งระดับสูงๆเขาบอกว่ามันต้องใช้บล็อกของรังพึ่งเอามาจัดมาคราฟเลยค่ะทีนี้ตอนนี้เราได้เป็นบ้านพึ่งเลเวล3แล้วเราสามารถอัพไปเลเวล4ได้ไหมได้เดี๋ยวนะทำไมไม่มาเอ้าเมื่อกี้เราคราฟซินิบาไปไม่ใช่เหรออย่างเยอะเลยนี่ค่ะโอ้โหต้องเอามาใส่เองค่ะจัดไปเอ้าไม่มาอีกอ่ะใส่เองโอเคก็ไม่มาอีกใส่เองค่ะถูกไหมไม่ถูกจึ๊บๆแบบนี้เว็บครับโอเคเนื่องจากพึ่งมันมีแบบหลายชนิดใช่ไหมผลผลิตเขาก็มีหลายแบบค่ะสุดคราฟก็เลยอาจจะไม่ครอบคลุมเรื่องนั้นนั่นเองตอนนี้เราได้เป็นเทียร์4แล้วเราสามารถอัพเป็นเทียร์5ได้ไหมโอ้เนเธอร์สตาร์ไม่มีค่ะดังนั้นเราได้สูงสุดแค่เทียร์4โอ้ยมันจะเป็นโรงเลี้ยงพึ่งที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วค่ะจากมีไฮจะเป็นอะพีรี่โอ้น่าจะดีนะถ้าใหญ่ขึ้นก็น่าจะดีอะประตูค่ะประตูที่เราสามารถผ่านได้แล้วก็ absorption hopper ทิศนี้คือทิศอะไรกด F3 ดูทิศตะวันตกอะมาเป็นไอเทมแล้วก็โชว์ระยะวึ้งในการเก็บไอเทมโอ้ระยะต้องเลื่อนไปทางทิศตะวันออกหน่อยเป็นไงฮะครบกลุ่มใช่ไหมแต่อัปเกรดด้วยนี่เรามีทั้ง3ใส่เข้าไปค่ะจึ๊บครบคุมไหมเอ่ยสุดขอบไหมนะยังต้องเลื่อนมาอีกประมาณสัก3บล็อกอะทีนี้ในการเลี้ยงพึ่งของเราจะเลี้ยงตรงนี้เอากี่ตัวเอ่ยก็ต้องหลายๆตัวเนาะลาวาคือแหล่งสำคัญเลยอะ16ตัวโอ้โห1รัง16ตัวไม่ต้องเน้นปริมาณค่ะคุณภาพแบบเหนาะๆเพียวๆอย่างนี้โอ้โห16ตัวต่อรังเลี้ยงได้เยอะมากโอ้บอกเลยว่าเยอะสุดๆแน่นอนค่ะพื้นที่แค่นั้นน่ะคือแบบได้เป็นร้อยแล้วนะนั่นน่ะทำนาฬิกาซ้ายจับเวลาก่อนปึ้งปึ้งปึ้งมานาสติลค่ะได้ไหมใช่เราจำได้ค่ะว่าชื่อนี้แน่นอนเอามันเลยนาฬิกาทรายเรียบร้อยจากนั้นก็ทรายด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก16ไม่ก็32น่าจะสัก16อ่ะจำนวนของทรายคือเรื่องของเวลาปึ้ง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 ใส่เข้าไปแล้วก็คราฟไปเลยนี่เลยที่ตัดขนแกะที่เราจะเอามาเก็บน้ำผึ้งนั่นเองค่ะยัดใส่ลงไปนาฬิกาทรายใส่ทรายลงไปค่ะโอเคแล้วก็ restore วีบลากยาวๆมาไม่ต้องสุดนี้เพราะเขาไม่ได้ทำงานถึงสุดนี้ค่ะอาหารของพึ่งลาวาน่าจะเป็นลาวาอะไรสักอย่างแน่นอนจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่มีกลางคืนแล้วพึ่งก็นอนแล้วค่ะเราก็ต้องไปนอนเช่นเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทักทายเขาดีกว่าพึ่งลาวาของเราได้เวลาย้ายบ้านแล้วนายเขาอยู่ไหนนะอยู่ในนี้แน่นอนค่ะนั่นไงพึ่งลาวาปึ้งปึ้งจึ๊บจึ๊บนี่คืออาหารของเจ้าโอ้ลาวาวูดค่ะโอเครู้ละพึ่งมาไว้ตรงนี้ก่อน2ตัวค่ะแล้วก็3 4จากนั้นถือคอบสโตนในมือตีคอบสโตนสามารถบีบพึ่งลาวาเพิ่มได้
ไหนๆเอามาเลยกินไปนั่นแหละเรียบร้อยค่ะนี่แหละขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆโอ้เป็นไงนี่บ้านใหม่ของเจ้านะรู้ใช่ไหมสีส้มสีเดียวกับเพิ่งลาวาเลยอ่ะรังสวยมากเกี่ยวกับลาวาเดี๋ยวเราต้องมาดูหน่อยซิลาวาเราเหลือเท่าไหร่เหลือไม่เยอะค่ะ68ถังในนี้มีลาวาไม่น่าเรสโตนเรสโตนเรสโตนนี่ก็เรสโตนเนเธอร์ค่ะโอ้แปลว่าลาวาเราเหลือไม่เยอะนั่นนี่อ่ะ68ถังน่ะจะเอามาตรงนี้ค่ะนี่คืออะไรใส่ลงไปไม่ได้แปลว่าข้างในนี้มีบางอย่างโอ้เป็นเหล็กโอเคถอดออกก่อนค่ะวางมาแล้วก็ใส่ลาวาไปสิ่งที่ต้องทำคือทำลาวาบูดถ้าจะไม่ผิดต้องเป็นไม้ค่ะไม่ใช่แฮะงั้นก็ไม้แพลงใช่นี่แหละอาหารของพึ่งลาวาใช่ไหมโอ้ยใช่ค่ะจริงด้วยตรงนี้ดีกว่าวางแบบนี้ได้ไหมได้แน่นอนนั่นไงไปแล้วใช่ไหมนายเห็นอาหารไหมเห็นไหมอ้าวไม่สนเลยค่ะถูกต้องใช่ไหมลาวาบูดก็ใช่นี่นะสนใจไหมเอ่ยสนใจแล้วจ้าต้องบอกว่าเนื่องจากเรามีเยอะไงคะเราก็วางให้เขาเต็มที่ไปเลยอาหารของเจ้าจะไปแย่งกันวักเดียวทำไมนายอยู่ดีๆมิวก็คิดอะไรอย่างหนึ่งได้อ่ะคือถ้าเป็นที่เลี้ยงผึ้งแบบนี้ใช่ไหมผึ้งจุได้ต้อง16ตัวค่ะมันก็กลายเป็นว่าผึ้งกระจายกันอยู่น้ำผึ้งที่เราจะได้ก็จะได้ช้าเราต้องเล่นแค่รังเดียวค่ะให้ผึ้งเข้าไปอยู่ในรังเนี้ยน้ำผึ้งที่เราได้ก็จะได้มาเรื่อยๆน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคือว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเอาแค่3รังก็เกินพอแล้วนะในความรู้สึกอะ3รังนี้รังละ16โอ้32 48ค่ะเยอะนะนั่นน่ะในมดนี้เราไม่ต้องเลี้ยงผึ้งเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าเลี้ยงผึ้งเยอะมันจะหน่วงเนาะหลักการสำคัญก็คือการเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมค่ะพอแค่เขาเข้าไปในรังเรื่อยๆเราก็จะได้น้ำผึ้งเรื่อยๆนั่นเองในมดเนี้ยผึ้งต้องบินออกจากรังค่ะมาเก็บเกี่ยวน้ำหวานใช่ไหมตามดอกไม้ตามบล็อกอาหารของเขาคือถ้าเราให้ผึ้งอยู่แค่ในรังได้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยค่ะเหมือนตอนนั้นที่เล่นเกี่ยวกับผึ้งในรอบก่อนค่ะแต่ในมดนี้มันต้องบินออกมาสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ปริมาณค่ะแต่คือการเน้นอัปเกรดรังบ้านผึ้งให้ระดับสูงยิ่งระดับสูงผลผลิตก็น่าจะเยอะค่ะเท่าที่คิดนะแล้วทีนี้มิวก็เซตติ้งระบบง่ายๆค่ะแบบที่เราเซตเป็นประจำจากรังผึ้งเนาะในตรงนี้ค่ะก็ส่งมาปุ๊บเข้าสู่เครื่องสกัดค่ะสกัดได้มาเป็นน้ำผึ้งได้มาเป็นที่ผึ้งเนาะแล้วก็ได้นี่เลยค่ะลาวานั่นเองตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละ 3,000ก็ส่งลาวาออกมาค่ะเข้านี่เลยเครื่องผลิตพลังงานจากลาวาแมกเมเตอร์ค่ะโอ้โหลาวาที่ถูกดูดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็ส่งค่ะกลับเข้าไปยังเครื่องนี้เพื่อให้ทำงานนั่นเองโอ้โหนี่คือสิ่งที่เล็งไว้ค่ะก็ดีมากเลยแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเก็บบีแว็กอะน่าจะต่อแค่นี้ก็ได้แล้วแหละใช่ไหมได้ค่ะเห็นไหมมาแล้วเป็นสายแบบอนิกประสงค์อะส่งได้ทุกอย่างของเหลวไอเทมพลังงานท่อสายแบบเดียวสายสีดำจึ๊บ 4,000 ใช่ไหมอุ้ยนอนอาหารมีตั้งหลายบล็อกทำไมตัวเองไปกินแค่บล็อกนั้นล่ะลูกไปเลยค่ะหน้าที่เราบรีดให้มีเยอะๆแต่ถ้าเรากลัวน้ำผึ้งจะเต็มไม่มีปัญหาค่ะมีเครื่องอัดบล็อกน้ำผึ้งอยู่ตรงนี้ที่สามารถใช้งานได้ส่งไงดีนะส่งมาโค้งนี่แล้วโค้งไปนู่นแบบนี้ดีกว่าค่ะวางไปแล้วก็วางท่อมาตัดซ้ายส่งออกน้ำผึ้งค่ะเข้าเครื่องอัดค่ะอุ้ยอยู่ดีๆทำไมน้ำผึ้งของเรามันลดลงล่ะนี่ไงคะอัดมาเป็นบล็อกแบบออโต้ค่ะทีนี้จะส่งเข้าไปยังกล่องเก็บของตรงนี้ง่ายๆนั่นแหละได้เลยค่ะว่าแต่มีแว็กมีแบบระบบออโต้อัดบล็อกไหมนั่นสิคะอยากรู้จังเลยฮึบจากสุดครับเหมือนจะไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรได้พลังงานมาเพิ่มแล้วใช่ไหมคะนี่ตรงนี้แหละต้องคิดเลยโอเคในนี้มีพลังงานเพียงพอไหมก็พอนะตราบใดที่ลาวาที่อยู่ตรงนี้ยังทำงานไงลาวาเขาเหลือเท่าไหร่4,000ถัง
โอ้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีลาวามาตรงนี้แล้วใช่ไหมโอเคตัดสินใจค่ะเปลี่ยนสายก่อนจากสายธรรมดาเราให้เป็นสายขั้นสูงไปเลยสายสีดำค่ะแล้วก็ถอดสายออกด้วยวางสายสีดำมาตัดสายค่ะเพราะว่าตอนแรกเราเห็นว่าสายตรงด้านซ้ายกับขวาตรงนี้ไม่เชื่อมกันเนาะสายสีดำแต่ส่งของคนละอย่างปึ๊บลากค่ะส่งพลังงานออกมาเลยเรื่องนี้อะไร energy cell อ๋อตัวเก็บพลังงานค่ะก็ส่งพลังงานออกมาแล้วนี่อะไรอ๋อก็ตัวผลิตพลังงานด้วยการเผาไอเทมใช่ไหมใช่ก็ส่งพลังงานออกมาค่ะพอใช้สายสีดำบางทีก็รู้สึกว่าสับสนนิดๆ นะคะมันคืออะไรกันแน่ป่ะต่อสายกันเถอะได้อยู่ตัดสายต่อเชื่อมพลังงานค่ะแค่นั้นเองแค่นี้แหละพลังงานที่แบบเสถียรมากขึ้นอุ๊ยทำไมในนี้ลาวาไม่มีฮึบก็มีลาวานะเดี๋ยวอุ๊ยนี่ส่งพลังงานออกเหมือนเมื่อกี้ลาวาถูกดูดออกไปค่ะลาวาหายเกลี้ยงเลยเหลือแต่พลังงานที่กำลังเต็มอยู่โอ้น้ำด้วยตัดสายค่ะไม่สายไม่ควรไปเชื่อมกันดูสิในนี้ก็โอ้ทำไมพลังงานไม่มาพลังงานถูกเก็บที่ energy cell ตรงนี้ค่ะ1ล้านนั่นเองอุ๊ยฝนตกเอ็นเดอร์แมนบอกฉันต้องการร่มอยู่ไหนโอ้โหว่าไปว่ามาดูดิกลายเป็นแสงฟุ้งฟิ้งเลยมันคือการทรมานเอ็นเดอร์แมนเพื่อแบบความสวยงามค่ะแสงฟุ้งฟิ้งมูมิงเอ็นเดอร์แมนวาร์ปเพราะเขาไม่ชอบน้ำนั่นเองฟิสิกส์เอนเนอร์จีเซลล์หมิวว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราจะเก็บพลังงานเราควรที่จะให้อยู่ตรงด้านที่ไกลที่สุดตรงนี้ใช่เดี๋ยวนะส่งออกไปส่งเข้าไม่แบบนี้ก็ไม่ได้แท้งจุพลังงานควรที่จะอยู่ตรงไหนดีนะเป็นสิ่งที่ต้องคิดเลยค่ะเพราะว่าแท้งเก็บพลังงานค่ะเขาชอบแบบดูดพลังงานไปเก็บไว้ใช่ไหมผลก็คือเครื่องจักรเราจะหยุดทำงานค่ะเพราะว่าเจ้าตัวแท้งดันไปเก็บไว้เยอะเกินไปนั่นเองโอเคไหนแท้งเก็บพลังงาน energy cell น่าจะต้องมาอยู่ตรงด้านนี้หรือส่งพลังงานออกมาเข้าแท้งจากนั้นก็ส่งจากแท้งค่ะออกไปตัดสายส่งพลังงานเป็นเส้นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนะเครื่องขึ้นรูปน้ำผึ้งต้องการพลังงานไหมไม่ต้องอย่างนี้ก็ง่ายแล้วแหละได้แล้วใช่ไหมได้ค่ะนี่ไงส่งพลังงานมาเก็บที่แท้งจากนั้นส่งจากแท้งออกไปก็แค่นั้นคราวนี้เราก็น่าจะหมดห่วงเรื่องพลังงานไปได้อีกสักพักค่ะทุกคนคะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเรื่องของการเอนเนอร์ใจชาร์จพลังงานเข้าไปในแร่ในบล็อกที่เราต้องการนั่นเองโอ้โหเป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะเพื่ออัพเกรดพลังงานให้แบบสูงขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ที่เราใช้ได้เป็นเทียร์เบสิกใช่ไหมเทียร์ต่อไปก็น่าจะเป็นเทียร์แอดวานซ์ค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ